เห็นเก่าๆสิว่าน่ามาด่าได้พี่น้องเลย M6040 นี่นี่รถได้ตำนานได้พี่น้องฟังเสียงหอบเออเรื่องน้ำเงินอยู่ด้วยเหรอโอ้ตัวแรงอีกแล้วพี่น้องพ่อตัวแรงอีกแล้วครับผมสวัสดีครับผมวันนี้กับพ่อๆกันด้วยกันนะครับกับช่องเวทไทเชนเนลโอ้ยมึงตัวแรงขนาดพี่น้องโอ้ยอีกเลยเดี๋ยวจอดซะก่อนจอดซะก่อนลงมาซะก่อนลงมาซะก่อนโอ้เห็นไหนก็ยังรถก็แห้งเลยสิฮะรถก็แห้งอ่ะเดี๋ยวจะใช้ยังไงสิสัมภาษณ์ดิแม่เปิดตาก็ได้ก็จะโฟจักดิไอ้โอ้ยผู้สาวจ้ะโอ้ยสาวอะไรเนาะเออเสียกักเสียกักคนโก้ได้เลยรถก็แห้งเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าเว้ยเสียงรถก็ขอบปีเดียมาพี่น้องเดี๋ยวสิพายพามาชมลงมาจากกันมึงพี่น้องเสียงรถมึงได้เห็นที่เหรอวันนี้ไอ้ถามนะมึงก็เสียงหอบดีเด้อเสียงก็หอบดีแต่รถตกไม่จะหอบเนาะฮะคนเบาไม่หอบเฮ็ดจังได๋เสียงเขาจะอย่าเฮ็ดน้ำมึงตัวมึงคอยบ่ได้เฮ็ดอันนี้ถามสร้างตู้เออไอ้ตู้บ่เฮ็ดเออมึงพี่น้องมึงเสียงเลยเห็นเก่าๆสิว่าน่ามาด่าได้พี่น้องเลย M6040 นี่นี่รถได้ตำนานได้พี่น้องฟังเสียงหอบเออเรื่องน้ำเงินอยู่ด้วยเหรอฮะพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวจักหน่อยอันนี้โซ่ไม่ให้ยังนี่ช่วงเท่าน้ำหนักบอกน้ำเบาบอกมันเบาโอ้อันนี้ไม่ได้เอามาเห็ดยังได้พี่น้องว่ามันเบาจังเพิ่นเอามาทวงโอ้เฮ้ยนอนดีว่ะโอ้มีเตอร์บูฟังพี่น้องมีเตอร์บูฟังฟ้ากระโปรงเปิดได้ป่ะนี่ฟ้ากระโปรงเปิดได้ป่ะเปิดยากบ่เปิดยากกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นรถ M6040 นะครับแต่ว่าเป็นสเปคอย่างน้อยครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมสิพาไปว่ารีวิวรถคันนี้บังเอิญผมได้ขี่รถผ่านมาพอดีก็ได้ขอมันอีกแล้วที่กิ่งกับเฮือนอยู่หน้าบ้านผมนั่นแหละพี่น้องเพื่อนน้องคนนี้ครับรถกับมันแม่น10กว่าปีแล้วครับรถคันนี้นี่ครับโอ้แต่ว่าผ่านมันนี่ติพี่น้องโอ้โทรหดอีหลีครับเนี่ยผ่านเลยโทรหดครับโอ้แน่นอนอีหลีเราผ่านตัวน้องสุดยอดอีลีอ่ะฮะยกรถขึ้นยกหางขึ้นไปเมื่อกี้นะมึงมาแล้วมารีวิวผ่านรถเปิ้ลโอ้จะผ่านสถานถิ่นอยู่เฮือนก็ยังเงินยังดีกว่านี่อยู่เห็นไหมพี่น้องมึงผ่านมันโอ้ฝืดซะแค่เออโอ้มันหมุนเองได้นี่มึงก็เลิกพี่น้องผ่านยังคือเก่าตาบคือเก่าเอาอันนี้เปลี่ยนไหมบ่เนี่ยบ่เนี่ยเอาเมื่อนั้นเป็นทีบ่เปลี่ยนเหรอเนี่ยครับพี่น้องสเปคยางมันจะเป็นยางน้อยครับตัวนี้เพิ่นเอาไว้ถ้าลงหน้าน้ำมาสั่นเพิ่นว่าถ้ายางขึ้นหน่อยเพิ่นขอบเท่าไหร่นี่กักหือเดี๋ยวไว้พี่น้องเขากำลังดูมอหาขอบเท่าไหร่วะอ๋อนี่12 4 32มันแม่นอยู่บ่แม่นอยู่บ่หึโอ้อันนี้ขอบอันนี้มันมั่งนี่ขอบ32มันแม่นล่ะแต่หน้ายางมันเตี้ยหรือเปล่าบ่แน่ใจ อันนี้บ่รู้เด้อขนาดจอดอยู่หน้าบ้านผมบ่เคยสังเกตตะเกียร์ได้นี่นี่รอบมันน้อยรอบน้อยนึงพี่น้องแต่ว่ารถบ่แรงหรอกแต่ว่าคุณนี่แรงเนาะเห็นป่ะคนนี่แรงอยู่ป่ะแรงอยู่แรงอยู่ป่ะจัดให้อ้ายมึงให้ได้มื้อนี้เด้อเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวรีวิวให้พี่น้องมึงก่อนนี่โอ้บ่อีหยังอ่ะบ่คือกี้ป่ะโอ้บ่สนามว่าซั่นบ่คือกี้เด้อพี่น้องนี่โ
โอ้อุปกรณ์ไม่หนาไฟพร้อมโอ้แน่นอนยังอันนี้หลอดไฟเอาไว้แต่ใต้เมื่อย่ำเมื่อบ่ย่ำบ่ยินหงเนี่ยรถน้องครับพี่น้องโอ้มีเครื่องเสียงพร้อมเครื่องเสียงบ่ดันโอ้มีเครื่องเสียงพร้อมเดี๋ยวพาไปเบิ่งเครื่องเสียงมันเครื่องเสียงโอ้มีเครื่องเสียงมานำแว่นตาพร้อมพี่น้องว้าวสุดยอดครบเครื่องอีหลีรถโตเสียงนี่จัตุคามบ่เลยโอ้มีฮอดจัตุคามพี่น้องมาเลยโอ้ยเพิ่นบ่ตูนลงได้เหยียบรถเพิ่นบ่มึงฟังเสียงรถเอ้ยเป็นไงพี่น้องเอาจะไปแล้วป่ะเอาพี่น้องคลิปนี้ผมกลับมารีวิวคร่าวๆให้มึงครับผมเป็น M6042 เพราะพี่น้องเราสเปคอย่างน้อยฮะเอาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมการทำงานแบบโหดๆของหมอกักเลยนะพี่น้องนะแบบโหดๆไปอีพีหนานะพี่น้องนะเดี๋ยวอีพีนี้ก็ฝากไว้ชนิดก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนานะพี่น้องคลิปทำงานเต็มครับผมเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ